This is Rack Loop Podcast. สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ EP นี้ค่ะดอยอยู่กับครูจุ้ยกุลธิดารุ่งเรืองเกียรตินะคะผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณดอยและพ่อแม่ชาวรักลูกค่ะวันนี้นะคะ EP นี้พิเศษอย่างที่บอกว่าเรารู้กันอยู่แล้วแหละใครไม่รู้จักประเทศฟินแลนด์บ้างยิ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะเรารู้ว่าประเทศฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในโลกแล้วครูจุยเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับความฟินแลนด์มาตั้งแต่สมัยมัธยมที่เรารู้ว่าก็คือเป็นนักเรียนและเปลี่ยน AFS ค่ะแล้วก็จบปริญญาโทที่ฟินแลนด์ด้วยและก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่ฟินแลนด์ฉะนั้นก็คือถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟินแลนด์อย่างเรามีความสนใจเรื่องของการเรียนรู้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้แหละว่าฟินแลนด์เขาทำอะไรกับเด็กเขาเรียนรู้อะไรกันยังไงเพื่อที่เราได้ยินวันนี้เราก็หวังเนาะว่าให้คุณพ่อคุณแม่อยากจะพัฒนาลูกไปในทางฟินแลนด์หรือมีเขาเรียกอะไรอาจจะเป็นแนวคิดแนวการเรียนการสอนที่เราสามารถทำได้เลยในบริบทของบ้านเราตอนนี้ค่ะคุณจุ๋ยงั้นให้คุณจุ๋ยเล่าก่อนว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาเรียนรู้กันยังไงหรือว่ามันเป็นยังไงจุ๋ยว่ามีบทเรียนสำคัญ2-3 อย่างเวลาเราพูดถึงการเรียนแบบฟินแลนด์เนาะอย่างหนึ่งคือเขามองเด็กตั้งแต่ฐานกายไล่ขึ้นไปถึงฐานใจนะกายก็คืออะไรก็คือเด็กจะต้องมีร่างกายพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ตามวัยก็คือสมวัยเนาะไอ้เจ้าเด็กจิ๋วๆเนี่ยร่างกายเขาต้องทำอะไรบ้างเขาก็ต้องหัดใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่วิ่งไปวิ่งมาช่วยเหลือตัวเองได้ไปเล่นมาใช้ใส่เสื้อผ้าแล้วแบบเสื้อผ้าฟินแลนด์อ่ะก็จะยากกว่าเสื้อผ้าเมืองไทยเพราะนั่งมีฤดูหนาวหนาวมากนั่งก็จะหลายชิ้นเด็กต้องได้รับเวลาที่จะฝึกฝนการมีทักษะชีวิตเหล่านี้ได้รับเวลาหมายถึงอะไรได้รับเวลาหมายถึงผู้ใหญ่อย่างเราพ่อแม่เนี่ยต้องใจเย็นนะรอคือเด็กนึกสภาพลูกเราเนาะเขาจะไม่ทำอะไรฟึบฟับฟึบฟับกว่าเขาจะทำเป็นกว่าจะติดกระดุมแต่ละเม็ดกว่าจะหัดลูดซิปให้เป็นกว่าจะใส่รองเท้าทีละข้างใส่ผิดใส่ถูกผู้ใหญ่อย่างเรามีหน้าที่อะไรรอค่ะเพราะถ้าไม่รอเกิดอะไรขึ้นเด็กจะไม่ได้ฝึกใช้ทักษะเหล่านี้เลยเพราะเราอยากทำให้อยากให้มันเสร็จเร็วจะได้ไปต่อสเต็ปต่อไปรอจุ๋ยพบว่าทั้งพ่อแม่และครูที่เดย์แคร์หรือศูนย์เด็กก็คือรอครูก็บอกว่าอ๋อรอค่ะรอได้รอต้องรอได้ค่ะดังนั้นการฝึกฝนทักษะที่จุ๋ยบอกไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อะไรที่มันเหมาะกับวัยเด็กจิ๋วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำผ่านอะไรที่มันซับซ้อนและยากมันทำผ่านกิจกรรมที่ง่ายมากจุ๊ยก็เห็นเขาอย่างเงี้ยพาลูกไปวิ่งกิ้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 งอยู่ตามพื้นหญ้าพื้นดินแล้วก็จะบอกลูกตลอดว่าออกไปข้างนอกเราต้องออกไปเล่นข้างนอกไปเลอะเทอะเทอะอยู่ข้างนอกไปเข้าป่าข้างบ้านบ้างคือแต่ป่าฟินแลนด์มันก็ไม่ได้เป็นป่าดิบชื้นแบบบ้านเราเนาะมันก็เป็นป่าโปร่งเนาะอากาศมันก็จะไม่เหมือนเราแต่ว่าเขาก็จะเนี่ยพาไปสวนสาธารณะพาไปเล่นพอถึงบ้านเขาก็ให้เวลาลูกเขาที่จะได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้เนาะบ้านฟินแลนด์ไม่จำเป็นต้องมีของเล่นเยอะเพราะว่ารอบตัวเด็กอะกิจกรรมรอบตัวเด็กอะมันเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการเขาได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาเล่นอะไรเขาเล่นอะไรเขาคือของเล่นที่ง่ายๆก็คือบล็อกไม้ใดๆดิฉันเห็นทุกบ้านทุกบ้านต้องมีบล็อกไม้แล้วก็แน่นอนมีนิทานเดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องนิทานกันมีบล็อกไม้มีของเล่นนิดๆหน่อยๆจิ๊กซอจิ๊กซอบ้างอะไรเงี้ยแต่จุ๊ยจะไม่ค่อยเห็นแบบของเล่นอลังการชิ้นใหญ่เพราะว่าหนึ่งคือเขาเล่นกับสิ่งที่มันมีอยู่จริงอะของจริงอะแล้วเอาจริงเด็กอะชอบอะไรของจริงมากเลยนะนึกง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ต้องมีประสบการณ์เนี้ยว่ามีพวงกุญแจอยู่หนึ่งพวงมีของเล่นจริงๆของเล่นเด็กอะอยู่กองหนึ่งเด็กไปหาพวงกุญแจเล่นได้ทั้งวันก็พวงกิ้งอะไรก็ไม่รู้คือเด็กเขามีความอยากเรียนรู้โดยพื้นฐานของเขาเนาะแล้วสิ่งอะไรที่เขาอยากเรียนรู้ก็คืออะไรที่มันเหมือนผู้ใหญ่ก็คือเขาเรียนรู้จากโมเดลที่สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำตามเนาะดังนั้น
เอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องซื้อแบบของเล่นท่วมบ้านอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเลยก็คือของที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันอ่ะเราแค่ชวนเด็กๆมาทำด้วยดังนั้นชีวิตในฟินแลนด์จะเป็นแบบนั้นนะคะก็เป็นแบบที่เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมแล้วก็แน่นอนพอเด็กๆมาทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมผู้ใหญ่แบบตากผ้าซักผ้างานบ้านเล็กๆน้อยๆทำขนมทำกับข้าวสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเลอะซึ่งบ้านเราก็ไม่ได้เออดังนั้นเราในฐานะผู้ใหญ่ต้องทำอย่างที่สองเรารอแล้วนะหนึ่งสองอดทนค่ะมันจะเลอะค่ะเก็บค่ะช่วยกันเก็บค่ะเก็บกับลูกนั่นแหละค่ะดังนั้นเนี่ยเหล่านี้ทุกขั้นตอนเลยค่ะมันเป็นขั้นตอนที่แบบช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆได้ดีมากแล้วเขาจะเติบโตมาเป็นเด็กที่เขารู้จักว่าโอเคฉันทำอะไรบ้างทำอะไรแล้วมันจะเกิดอะไรเกิดอันนี้มันเลอะใช่ไหมเลอะฉันก็ต้องเก็บคือมันจุ้ยคิดว่าอย่างนึงแบบบ้านฟินแลนด์อ่ะมันเรียบง่ายมากเลยเราเห็นเนาะที่เล่าไปมันแบบมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารไปกว่าการที่พ่อแม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กแล้วก็ตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ส่งเสริมพ่อแม่บทบาทพ่อแม่ใช่บทบาทพ่อแม่คือส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยเขาสามารถได้ลองทำอย่างเต็มที่ซึ่งการส่งเสริมมาจากอะไรก็สองอย่างที่จุ๋ยบอกเนาะอันนึงคือรออีกอันนึงคืออดทนจริงคืออดทนทั้งสองอันสองอย่างนี้ใช่ก็คือเราต้องยอมให้เด็กได้เป็นเด็กอ่ะเขาเป็นเด็กตามวัยของเขาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก่อนเออก็เขาคือเขาจะมือยังจับอะไรไม่แข็งแรงอาจจะมีการทำหล่นบ้างอาจจะมีเลอะเลอะเธอเธอบ้างมันคือวัยเขาอ่ะก็กลับไปข้อรอแล้วก็อดทนเออวนมันวนจะวนกลับไปอยู่อย่างนั้นวนอยู่แล้วก็ปล่อยให้เขาได้ทำจริงๆการเรียนรู้จากสิ่งที่เขาอาจจะทำพลาดทำผิดมันดีมากเลยนะที่สุดแล้วอะถ้าเขารู้ว่าผิดพลาดเราต้องแก้ยังไงนี่คือทักษะที่สำคัญมากๆนะคะอีกทักษะหนึ่งเนาะก็คือทักษะจุ้ยเรียกมันว่าทักษะตุ๊กตาล้มลุกตุ๊กตามันล้มลุกมันจะล้มและลุกได้นี่ก็คือการคือ resilience ถ้าเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอันเนี้ยมันตรงกับคำหนึ่งในภาษาฟินแลนด์ฟินแลนด์เนี่ยมีคำว่าซีซูมีหนังสือเล่มนี้ด้วยนะแปลเป็นภาษาไทยแล้วคุณพ่อคุณแม่ลองไปอ่านตามได้ซีซูมาจากอะไรซีซูมาจากสภาพความเป็นอยู่และวัฒนธรรมแบบฟินแลนด์ที่ยากเย็นมากคุณมีปีหนึ่งคุณคือภูมิประเทศใช่และภูมิศาสตร์เขาเป็นอย่างมันยากคุณมีหนึ่งปีเนาะครึ่งปีคุณหนาวไปละค่ะถ้าหนาวในสมัยก่อนแบบไม่มีเทคโนโลยีหมายถึงคุณต้องออกแบบวิถีชีวิตอะเก็บอาหารกักตุนอาหารออกแบบปรับบ้านช่องถ้ามีรถก็คือต้องเปลี่ยนยางรถอะเพราะหน้าหนาวมันใช้ยางรถปกติไม่ได้คือชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมากดังนั้นคนฟินแลนด์ต้องมีอะไรก็คือต้องมีไอซีซูเนี่ยมันคือความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพราะชีวิตมีอุปสรรคทุกวันไหนจะเรื่องมืดอีกก็คือมืดเร็วมากหน้าหนาวมืดเร็วมากดังนั้นเขาต้องอยู่ให้ได้ซีซูเนี่ยถ้าจะแปลตรงๆถามว่ามันเหมือน resilience หรือเหมือนไอ้ตุ๊กตาล้มลุกเมื่อกี้ไหมมันอาจจะไม่ได้ทับกัน 100% แต่ว่าใกล้เคียงกันมากก็คือการที่เราสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และจุ๊ยคิดว่าเด็กๆอ่ะเขาควรได้มีประสบการณ์การได้ลองเนี่ยทั้งลองผิดลองถูกและลองเอาชนะอุปสรรคที่เขาเจอดังนั้นเอาจริงๆจุ้ยคิดว่ามันไม่ต้องกะเกณฑ์อะไรเยอะในการอยู่กับเด็กเนาะในการเลี้ยงเด็กใช่ก็ให้เขาปล่อยได้ทำนั้นทำนี้ทำโน้นด้วยตัวเองได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วเราก็ยืนรอคอยเป็นกำลังใจแบบคุณพ่อคุณแม่นึกภาพออกไหมแบบว่ายืนมือกันไว้แบบอยากทำแล้วอยากเข้าไปช่วยแล้วหยุดเดี๋ยวก่อนให้ลูกได้ทำก่อนแบบนี้รอแล้วก็อดทนให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาไปเองบ้างใช่ทีนี้เรารู้แล้วว่าที่ฟินแลนด์เขาเป็นยังไงบ้างเนาะทีนี้เรามาที่ระบบการศึกษาปฐมวัยเขาสักนิดหนึ่งว่าอย่างเด็กอนุบาลคุณพ่อคุณแม่เราก็จะเห็นเนาะเราก็คือรอและอดทนอะเรารู้กันอยู่แล้วแหละแต่บ้านเราอะ
รอและอดทนมันเป็นเรื่องข่มขืนใจอย่างมากอะไรเงี้ยยิ่งเด็กประถมวัยอย่างที่เราเห็นต่างๆนานาแล้วที่ฟินแลนด์อ่ะเด็กอนุบาลเขาเริ่มเรียนกันตอนไหนอะคะคุณจุ้ยคือถ้าสมมติว่าแบบเข้าระบบการเรียนนะถ้าเป็นเดย์แคร์ก็คือเป็นเรื่องของการมีประสบการณ์ชีวิตอ่ะเขาจะไม่เด็กฟินแลนด์ไม่เลยมีประสบการณ์ชีวิตก่อนก็คือดูแลตัวเองให้ได้ก่อนมาเดย์แคร์เราต้องแต่งตัวเป็นนะเพราะว่าทุกวันของเดย์แคร์ต้องออกไปเล่นแล้วถ้าวันไหนหนาวแล้วเธอแต่งตัวไม่เป็นเนี่ยเธอจะหนาวก็คือเธอเอาชุดมากี่ชิ้นน่ะเธอก็ต้องใส่มันให้ครบดังนั้นจุยชอบเวลาไปเดย์แคร์ชอบแซวว่าเดย์แคร์ไหนดูแลเด็กไม่ดีนะคือเด็กคือคุณมี loss and found ของหายเด็กเยอะเพราะถ้าคุณดูแลเด็กได้ดีมันจะครบอยู่ที่ตัวมันจะครบอยู่ที่ตัวเขาถ้าของหายแปลว่าเด็กจัดการตัวเองไม่ได้แล้วโหลองคิดดูสิถ้าเป็นเด็กไทยเราก็ไม่มีอะไรต้องใส่เยอะใช่ไหมของเขาเนี่ยหมวกเอ่ยถุงมือแจ็คเก็ตผ้าพันคอเต็มไปหมดอ่ะเขาจะต้องจัดการสิ่งนี้ให้ได้แล้วทำให้ได้ดังนั้นนี่ทักษะชีวิตก้อนใหญ่ละดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกจัดตัวเองกินข้าวอ่ะออกไปตกนอกตัวก็คือจานข้าวยกเองทำเองเราจะบางแห่งมันอาจจะไม่ใช่ทุกแห่งบางแห่งต้องใช้จานเซรามิกต้องแตกด้วยดิฉันก็ถามว่าซึ่งมันเป็นตัวข้อต้องห้ามของบ้านเรามากคู่ขามันแตกไหมคะคู่หันมาบอกว่าแตกค่ะแต่ว่าแต่เด็กจะเรียนรู้ที่จะใช้มันแต่ทีเนี้ยครูเขาออกแบบนะคะเซรามิกอาจจะเหมาะกับเด็กที่โตหน่อยเพราะมันมีน้ำหนักก็คือตามช่วงวัยก็คือประเมินแล้วว่าเด็กอ่ะพร้อมที่จะลองใช้จานเหมือนผู้ใหญ่อ่ะครูเขาก็จะดูใช่ครูเขาจะดูจะประเมินว่าเอ๊ะเด็กพร้อมหรือยังถือจานพลาสติกที่เบาได้แล้วตอนนี้เสถียรละอ่ะลองเปลี่ยนมาเป็นเซรามิกไหมเซรามิกเสร็จแล้วกินดูแลตัวเองกินเสร็จกินตอนเอาไปเก็บนางต้องเทเศษขยะเปียกเศษอาหารด้วยแยกแยก yes ก็คือเนี่ยเห็นไหมก้อนใหญ่อีกแล้วนะมีความพยายามเด็กหนึ่งแค่ช่วงเวลากินข้าวใช่ก็เรียนรู้ละเดย์แคร์นี่เขาเรียนตั้งแต่อายุคือสมมติเราเป็นแม่เนี่ยเราจะไปฝากลูกสมมติเราไปอยู่ที่ฟินแลนด์เราจะไปเข้าอนุบาลอย่างเงี้ยเอาภาษาง่ายๆตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนนี้จุ๊ยไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนไปหรือยังเนาะมันน่าจะแบบ2ขวบ3ขวบช่วงนี้แหละเอาไปเอาไปอยู่นี้แหละใช่แต่ทีเนี้ยค่ะสวัสดิการแบบฟินแลนด์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดย์แคร์คุณพ่อคุณแม่ฟินแลนด์เนี่ยเขาสามารถสลับกันลาได้แบบ up to 3ปีเวอร์ชันสลับกันลานะค่ะคือแน่นอนช่วงต้นเป็นของแม่พอต้องให้นมแต่ว่าคุณพ่อเขาจะสนับสนุนให้คุณพ่อเนี่ยสลับลามาเลี้ยงลูกด้วยเพราะต้องช่วยกันอันนี้คือก้อนหนึ่งเนาะดังนั้นพ่อแม่ฟินแลนด์เขาจะมีออปชันค่ะสมมติเห็นไหมว่าสแปนเวลาการมีสวัสดิการเนี่ยมัน3ปีดังนั้นเขาจะเลี้ยงลูกเองทั้ง3ปีเลย3ปีแรกของชีวิตก็ยอมได้จริงซึ่งรัฐก็จะให้เงินอุดหนุนมาสำหรับเด็กนะคะมาเพื่อที่จะเลี้ยงลูกนี่คือเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาไปเข้าเด็กแค่อนุบาลอะไรก็ว่าไปอีกแบบนึงก็คือถ้าในพื้นที่เนี่ยมีคนที่ไปถูกเทรนมาแล้วเป็นเหมือนบ้านดูแลเด็กก็จะกลุ่มเล็กเลี้ยงในบ้านก็ดูแลเด็กแบบนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็เลือกที่จะเอาลูกไปเข้าได้หรืออีกระบบหนึ่งก็คือเดย์แคร์ไปเลยเป็นศูนย์ก็จะมีเด็กเยอะเด็กเยอะหน่อยเหมือนเนสเซอรี่บ้านเราใช่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 มีคือพื้นที่outdoorมีของเล่นมีอุปกรณ์ครบครันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขามีข้อกำหนดใช่ไหมถ้าเราอยากจะเปิดเดย์แคร์หรือเนสเซอรี่โอ้มันละเอียดอ๋อมันละเอียดซึ่งมันก็จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คุณจะเปิดได้ใช่ก็มันเป็นของรัฐด้วยค่ะมันเป็นของกรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็จะรับผิดชอบภารกิจที่เป็นเรื่องของการดูแลเด็กแต่ว่าผู้ปกครองฟินแลนด์เนี่ยจ่ายเงินสมทบค่าเดย์แคร์นะแต่จ่ายตามเงินเดือนเงินเดือนเยอะจ่ายเยอะเงินเดือนน้อยจ่ายน้อยหรืออาจจะไม่จ่ายเลยถ้าไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำก็คือไว้ง่ายก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยก็มีเหมือนส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาของลูกแต่มันไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะแยะอะไรพอรัฐเนี่ยก็ให้เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กอยู่แล้วแบบนี้ค่ะคือลักษณะพ่อแม่ฟินแลนด์คือเลือกได้
ฉันอยากเลี้ยงลูกเองแค่เบื้องต้นก็3ออปชั่นคุณจะเลือกแบบไหนยังไงก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งกลับมาบ้านก็จะเป็นเวลากับลูกได้อีกได้ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยดังนั้นจุ๊ยเลยอยากจะให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตร่วมกันตรงนี้ว่าเห็นไหมว่ามันไม่เห็นแบบจะมีหลักสูตรยิ่งใหญ่อลังการเลยแต่มันเป็นเรื่องของคุณภาพของกระบวนการต่างๆที่ซ่อนอยู่ในนั้นและความเข้าใจว่าเด็กต้องการอะไรกลับไปที่ความเข้าใจว่าเด็กต้องการอะไรในเมื่อใดๆคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องแอบคาดหวังกับตัวเองนิดนึงถ้าเราเริ่มต้นมาคาดหวังที่ตัวเองแล้วเพราะว่าอย่างอื่นเราก็เป็นละไว้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงลูกแบบฟินแลนด์เนี่ยเราเป็นแม่ละเล่าให้แม่ฟังหน่อยว่าวันนี้ฉันรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกได้มีอิสระเสรีอะไรเงี้ยพ่อแม่แบบฟินแลนด์หรือวิธีคิดแบบฟินแลนด์การเลี้ยงลูกแบบฟินแลนด์เนี่ยมันจะมีหลักหรืออะไรยังไงบ้างที่คุณจุ๊ยเล่าให้เราฟังได้บ้างมันหลักแรกอ่ะก็คืออยู่ในการอดทนและรอคอยข้อหนึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วอดทนและรอคอยใช่ปล่อยให้เด็กได้เป็นเด็กการอดทนและรอคอยจะทำให้เด็กได้ใช้เวลาความเป็นเด็กของเขาอย่างเต็มที่ซึ่งมันเกี่ยวพันกันใช่มันเกี่ยวพันกันเนาะเป็นก้อนที่สำคัญมากอันที่สองพ่อแม่ฟินแลนด์จะไม่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์หนึ่งเฮลิคอปเตอร์มอมเฮลิคอปเตอร์มอมคือแบบว่าทุกรายละเอียดของชีวิตเด็กจุ๊ยเล่าให้ฟังอย่างดีกว่าจุ๊ยมีเพื่อนวัยเดียวกันอายุเท่ากันเพราะเป็นเพื่อนมัธยมฟินแลนด์ที่เรียนด้วยกันมานางก็มีลูกแล้ววันดีคืนดีเราก็ไปเยี่ยมนางแล้วก็ไปเล่นกับลูกนางนางก็ปล่อยให้ลูกเกลือกกิ้งอยู่ที่สนามแถวบ้านนางรู้ว่าสนามบ้านนางปลอดภัย คือนางก็ไม่นางก็เมากับดิฉันคุยไปจะคุยไปนานเมาแกหันไปดูลูกหน่อยไหมเอ้ยไม่เป็นไรฉันแอบดูอยู่เขาเล่นได้โอเคโอเคเขาโอเคเขาแบบแกมันห่างไปแล้วนะโอ้ไม่เป็นไรได้เนี่ยคือความที่เขาปล่อยสเปซถามว่าเขาละเลยไหมไม่ได้ละเลยห่างตายังแอบมองอยู่อยู่ในขอบเขตที่ฉันเห็นแต่ฉันปล่อยให้แบบอ่ะไป explore ขอบนั้นขอบนี้มอนิเตอร์อยู่ห่างๆอยู่แบบอยู่ไกลๆอีกตัวอย่างนึงคือวันนั้นจุ๊ยบังเอิญไปทำงานกับคุณปาซี่ซาวเบิร์กเนาะซึ่งเป็นนักการศึกษาฟินแลนด์ที่ดังมากแกลูกชายมาด้วยประมาณ 7-8 ขวบมั้งตอนนั้นน่ะแล้วก็ลูกชายแกก็ปีนขึ้นไปที่เวทีซึ่งสูงมากดิฉันก็แบบมีความเฮลิคอปเตอร์ของดิฉันอยู่อ่ะดิฉันไม่มีลูกแต่ว่า DNA เราเป็นอย่างนั้นเราแบบเราห่วงเด็กแล้วว่าเราก็แบบปาซี่มาดูลูกเร็วๆๆลูกจะกระโดดลงมานางก็หันมาแบบอีดา is okay it's okay แบบโอเคอะไรวะจะโดดแล้วนะจะกระโดดแล้วอ่ะโอเคอะไรวะนางก็เดินไปคุยกับลูกแล้วนางก็บอกว่าตรงเนี้ยสูงมากนะเห็นมั้ยว่ามันสูงลูกก็เห็นว่ามันสูงจะกระโดดลงมาก็ได้แต่เสี่ยงที่อยู่จะบาดเจ็บหรือจะใช้วิธีอื่นลงมาก็ได้ให้ทางเลือกเออแค่นั้นเองเออแล้วลูกนางก็ไปจัดการตัวเองนางก็ยืนรออยู่ตรงนั้นแหละแล้วนางก็แบบอีคือปกติชาวฟินแลนด์เรียกจุ๊ยว่าอีด้าเนาะนางก็อีด้าเธอไม่ต้องกังวลว่าโอเคฉันแบบสัญชาตญาณฉันออก ฉันแบบกลัวลูกเธอแบบลงมาขาแข้งหักอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ถึงขาหักหรอกฉันประเมินแล้วพ่อแม่ก็นอกจากให้อิสระทางเลือกกับลูกแล้วบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าอยู่ทำแบบนี้ลงไปและยอมรับใช่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่คือนางบอกว่าไม่ถึงเราต้องยอมรับว่าลูกจะเจ็บเลยใช่นางบอกว่าอันเนี้ยเจ็บแต่ไม่ถึงขาหักนางรับได้เนี่ยแบบเนี้ยคุณพ่อแม่ก็กลับไปถามตัวเองว่าให้ลูกทำสิ่งเนี้ยรับได้ขนาดไหนเลเวลมันอยู่ตรงไหนซึ่งมันแต่ละบ้านไม่เหมือนกันก็ต้องไปคุยหาไปคุยกันเองกับสามีภรรยาที่บ้านของตัวเองลูกแบบล้มได้ไหมเจ็บได้ขนาดไหนอันนี้สำคัญเนาะใช่ไปคุยกันรับได้แค่ไหนใช่เราบ้านไหนที่แบบมีเจนสูงกว่าพ่อแม่ไปอีกก็จะความเส้นรับได้ก็จะต่ำลงมานิดนึงก็ต้องไปคุยอีกอะไรเงี้ยคือเราจะเห็นเด็กฟินแลนด์ปีนต้นไม้แบบปกติมากดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่บ้านว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนรับได้เบอร์ไหนเบอร์ไหนต้องคุยกันนะขนาดไหนอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นแบบบางบ้านแบบเอ็กซ์ตรีมมากเขาก็จะแบบก็โรงพยาบาลก็มีก็รักษาเอาเป็นประสบการณ์แล้วได้เรียนรู้ใช่คือจุ๊ยว่าเรื่องเส้นพวกนี้อาจจะต้องคุณพ่อคุณแม่ลองคุยกันแล้วก็ลองดูอะค่ะเด็กอาจจะเติบโตได้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นชีวิตจริงมากที่สุดอะไวง่ายมีอะไรอีกไหมคะ
ถ้าเป็นระดับอันนี้อย่างที่อนุบาลอะไรของเขาเนี่ยในอนุบาลนะคะเขาก็จะไม่ค่อยได้สอนวิชาการมันก็จะไม่ค่อยอ่านเขียนแต่มันก็จะมีวาดรูปเยอะมันจะมีแบบว่าทำกิจกรรมอาร์ตแอนด์คราฟต์เยอะแยะเนาะแล้วถามว่าเราเล่นเราเล่นทำอะไรเออโรลเพลย์เล่านิทานแล้วก็มีการโรลเพลย์ต่างๆนั่นนะมีการคุยกับครูทำกิจกรรมกลุ่มออกไปข้างนอกสำรวจแต่ทั้งหมดนี้พอมันไปอยู่ในบริบทของเดย์แคร์แล้วเนี่ยมันค่อนข้างสตรัคเจอร์ดเนาะมันมี1 2 3ของมันอยู่คุณครูก็จะสอนรูทีนเหล่านี้ให้กับเด็กๆผ่านการใช้ภาพเพราะว่าเด็กอ่านไม่ออกก็ต้องใช้ภาพว่าเราทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะซึมซับที่ตัวเด็กว่าเอ้ยฉันมีตารางชีวิตเว้ยเดี๋ยวฉันต้อง1 2 3 4 5เพราะอะไรเพราะคุณเข้าโรงเรียนปุ๊บอะคุณก็จะมีตารางชีวิตใช่ค่ะอันนี้ก็ค่อยๆฝึกเขาไปโดยที่มันไม่ได้ฝืนธรรมชาติเขามากเพราะว่าไอ้ตารางที่เขามีอยู่เนี่ยมันเป็นตารางกิจกรรมมันไม่ใช่เป็นตารางแบบอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้มันจะทำให้เขาแบ่งช่วงว่าเขาจะต้องทำอะไรในช่วงนั้นใช่แล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจจะทำอะไรในช่วงเวลานี้เขาก็จะพร้อมเหล่านี้ไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นแค่ที่เดย์แคร์มันต้องเกิดที่บ้านด้วยเริ่มต้นจากที่บ้านก่อนก็ได้ใช่ใช่ก็คือเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องเป็นเวลาเวลากับลูกเนาะเวลากินเวลานิทานเวลาเล่นเวลาเล่นตามใจก็มีได้นะเวลาแบบให้เขาได้เล่นตามใจอ่ะวันนี้เอออยากเลือกเล่นอะไรเลือกเล่นไปเวลาเล่นข้างนอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแบ่งให้มันเป็นช่วงเวลาแต่แบบไม่ต้องซีเรียสขนาดแบบ0.01เลยมา5นาทีแล้วนะไม่เด็กมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆมันเป็นจังหวะเป็นรูทีนและเป็นริทึมอ่ะเดี๋ยวเด็กเขารู้เองเขาจะรู้เองเขาจะกำหนดช่วงเวลาของเขาเองเดี๋ยวเขาจะหยิบนิทานมาให้เราเองถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วแม่ถึงเวลาแล้วพ่ออันนั้นก็เป็นเวลาคุณก็ต้องเรียกร้องตัวคุณเองด้วยนะถ้าคุณทำนี่ให้ลูกแล้วดังนั้นทั้งสองส่วนนี้ทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กแคร์เขาทำไปด้วยกันส่วนหนึ่งก็เพื่อการเตรียมพร้อมให้เด็กเนี่ยเข้าสู่วัยประถมศึกษาได้โดยที่ราบรื่นได้โดยที่ไม่ช็อกได้โดยที่โหนึกออกปะประถมบ้านเรานี่ก็โหดกันนะประถมฟินแลนด์เขาเรียนสั้นนะคะเวลามันอาจจะเลิกแบบไปมุ่งไปสองเขาเรียนประถมตอนอายุเท่าไหร่แบบป .1 แบบว่าที่ต้องก็เหมือนบ้านเราแหละเอาจริงๆถ้าพูดถึงกอไก่ขอไข่มันก็เริ่มเหมือนกันใช่แต่ว่าช่วง6ถึง7เนี่ยเขาจะเรียกว่าพรีสคูลมันจะ6ถึง7เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเตรียมเด็กให้พร้อมเตรียมสอบไม่เตรียมให้พร้อมคุณครูจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยการเรียนประถมเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นข้อต่อที่สำคัญมากจากวัยที่ไม่ได้เรียนอย่าง structured มากๆไปสู่การเรียนรู้แบบมีโครงสร้างชัดเจนนั่งโต๊ะต้องนั่งโต๊ะเรียนจัดกระเป๋าตารางสอนได้เต็มไปหมดเยอะมากดังนั้นแก็บ1ปีนั้นคือการเตรียมให้เด็กพร้อมค่อยๆ transition สู่การเข้าโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบอันนี้คือจุ๊ยคิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากหน้าตาของระบบการศึกษาของฟินแลนด์อันนี้คือการให้ความสำคัญกับรอยต่อการเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยซึ่งเราไม่ค่อยมีเราแบบอนุบาลคือเราทำตั้งแต่อนุบาลเลยมั้งเราเตรียมตั้งแต่อนุบาลอนุบาลเลยแต่ของเขาให้เด็กเล่นจนได้ทักษะที่สำคัญจนพร้อมอ่ะแล้วก็ค่อยพาเขาเข้าไปสู่ระดับประถมศึกษาทีนี้พอมาถึงเรื่องเล่นอีกบทเรียนหนึ่งของฟินแลนด์ก็คือเรื่องเล่นเราได้ยินการเรียนรู้ผ่านการเล่นเราได้ยินว่าเล่นช่วยเด็กได้ซึ่งเล่นแบบฟินแลนด์อ่ะมันผ่านสถาบันวิจัยนะไม่ใช่ว่าจะเล่นอย่างเดียวที่เราเข้าใจเล่นคือเล่นมีหลายประเภทมากเล่นมีหลากหลายรูปแบบคุณจะเล่นฟรีเพลย์ก็ได้เซมิสตรัคเจอร์ก็ได้มีโครงสร้างนิดหน่อยก็ได้หรือสตรัคเจอร์มากๆก็ได้มีโครงสร้างแบบคือแข็งตัวมาก1 2 3 4 5ก็ได้แต่ทั้งหมดเนี้ยฟินแลนด์ทำงานวิจัยกับ
เด็กๆเพื่อให้รู้ว่าเข้าใจว่าผลของมันคืออะไรแล้วก็นำสิ่งนี้มาสื่อสารกับทั้งบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ครอบครัวว่าการเล่นมันสำคัญมันสำคัญเพราะมันทำอะไรให้เด็กได้บ้างแล้วคุณต้องปล่อยให้เด็กได้เล่นแบบไหนบ้างซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่มีสูตรจุ้ยว่ามันไม่มีสูตรตายตัวของแต่ละบ้านแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะอยากไปกำหนดว่าเด็กต้องเล่นแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นอ่ะพอพื้นฐานมินิมัมที่สุดคืออย่าไปฟอร์สอย่าไปบังคับว่าลูกต้องแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นบางทีอ่ะเขาไม่มีอะไรเล่นแล้วเขาก็เบื่อแล้วเขาก็งงไม่รู้จะทำไม่รู้จะอะไรเขาอาจจะไปตามหาของบางอย่างแล้วก็เอามาทำเป็นนั่นเป็นนี่เฮ้ยนี่ก็คือการเรียนรู้ความเบื่อก็สร้างการเรียนรู้ได้การที่เด็กมีครบมีพร้อมทุกอย่างตลอดเวลามันแทบไม่ได้สร้างอะไรจากศูนย์หรือจากความไม่มีเลยเนาะมันไม่ได้ริเริ่มเพราะมันมีทุกอย่างเพราะบางทีเราเห็นลูกไม่นั่งทำอะไรเราก็จะใส่ของเล่นไปให้การอยู่กับที่ต้องว่างเปล่าแล้วก็มีแบบพวงกุญแจหนึ่งพวงมันอาจจะมันก็อาจจะเดี๋ยวไปหาเวลาลองดูลูกลองดูแต่มันก็กังวลว่าลูกจะได้เรียนรู้อะไรสมองจะว่างเปล่าหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องการพักบ้างเนาะในเช็คเบรกบ้างในกฎหมายการศึกษานะคะของฟินแลนด์เนาะในพระราชบัญญัติการศึกษาของฟินแลนด์เขียนมั้งแต่ปี1999เนี่ยบอกไว้ชัดเจนว่าเด็กทุกคนต้องเรียนอันนี้ชัดในขณะเดียวกันเวลาสำหรับฮ็อบบี้หรืองานอดิเรกและเวลาสำหรับการพักผ่อนรวมกันแล้วต้องมากกว่าเวลาเรียนโอ้ยเพราะอะไรอ่ะ เพราะมันสำคัญไงเพราะเวลาที่แบบเด็กจะได้เรียนรู้ที่จะปล่อยตัวปล่อยใจอ่ะก็จำเป็นเพราะเวลาเราโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราก็ต้องการเวลานั้นเหมือนกันถูกเวลาเรานั่งเมื่อๆนั่งโง่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกเลยแล้วทำไมเราจะไม่ต้องการทำไมเด็กจะไม่ต้องการก็มีบ้างคุณแค่มีหน้าที่กำหนดสัดส่วนให้มันบาลานซ์เขาได้เบื่อได้เล่นแบบเบื่อหาอะไรทำเองเขาได้มีกิจกรรมที่เป็นความสนใจของเขาอันนี้เราส่งเสริมได้เนาะกิจกรรมงานอดิเรกฟินแลนด์เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่งานอดิเรกฮอบบี้เยอะมากมีหนังสือนิทานแปลของดิฉันนะคะกำลังจะออกนะคะชื่อฝากร้านได้ค่ะชื่อคุณปุ๊บปั๊บและงานอดิเรกแล้วในนั้นมันจะเห็นเลยว่างานอดิเรกมันมีเยอะมากแบบเราไม่มีงานอดิเรกไหนที่จะถูกมองว่าไร้สาระมันมีคุณค่าในตัวใช่คือความสนใจไงมันคือการเนเชอร์หรือการแบบทำให้ความสนใจของลูกเราอะมันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างพอเขาได้สนใจเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็ได้ทำมันนี่ต่างหากที่สำคัญดังนั้นอะฟินแลนด์อะชอบมีกิจกรรมอะไรแบบประหลาดๆที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นเนี่ยคุณแม่ก็มาวันนี้แม่ฟินแลนด์จุ๋ยมาด้วยแต่แกไม่ได้เอามาถักนิตติ้งแต่ไม่ใช่สำหรับคนแก่นะนางทำกันตั้งแต่เด็กผู้ชายก็ทำผู้หญิงก็ทำฮอบบี้อยากให้ลูกมีฮอบบี้อนุบาลก็อะไรที่เขาชอบแหละใช่ว่าง่ายๆคือสิ่งที่เขาชอบใช่ดังนั้นจะอะไรก็เหอะเอาที่เขาชอบเขาอาจจะแต่งตัวตุ๊กตาไร้สาระที่เรามองเห็นว่าไร้สาระแต่ว่าในนั้นน่ะมันอาจจะเขาอาจจะเล่าเรื่องอยู่ก็ได้อาจจะกำลังเล่าอยู่ว่าแบบนางนี้ไปเล่นกับนายนั้นเจอกันเล่นสนุกเฮ้ยนี่คือทักษะภาษาดังนั้นน่ะทุกอย่างแหละมันกลับกลายมาเป็นทักษะที่เขาจะใช้ได้ดังนั้นน่ะจุ๊ยคิดว่าส่วนนี้สำคัญมากก็คือสัดส่วนของการได้เล่นหลากหลายรูปแบบและอย่าลืมถ้าเป็นแบบชาวนอร์ดิกตัวจริงเสียงจริงคุณต้องได้พาลูกไปข้างนอกได้ไปเอาดอใช่นะจะเอาดอวิธีไหนแล้วแต่คุณแต่ว่าคือเนี่ยจุ้ยเนี่ยตอนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยทะเลาะกับคุณแม่บ่อยมากเพราะว่าแม่บอกว่าออกไปเดินข้างนอกสิตอนนั้นเรา16แล้วเนาะแล้วเราอยู่บ้านตึกมาตลอดชีวิตเราไม่เข้าใจว่าการเดินสำคัญยังไงเพราะแม่ก็เลี้ยงเราในห้องก็เราก็อยู่มาได้เราก็โตมาได้เราก็แบบอะไรวะแม่ก็บอกว่าต้องออกไปเดินออกไปรับออกซิเจนสิแล้วหันมามองออกซิเจนในนี้ก็มีไปเอาออกซิเจนอะไรเขาก็บอกว่าไม่ออกซิเจนอินดอร์ออกซิเจนเอาท์ดอร์คนละออกซิเจนกันไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเด็กๆแบบดื้อแล้วไปไหม
ก็ไปแบบทำหน้าแบบแต่ตั้งคำถามว่ามันต่างกันเต็มไปหมดเลยทำไมฉันต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะเราก็ออกไปแล้วเราก็ยังไม่เห็นความสำคัญหรอกอายุ16อ่ะเราก็ยังเป็นเด็กแบบไม่ค่อยอยากออกกำลังกายจนพอเราแก่เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายรวยราเนี่ยเราเริ่มออกกำลังกายกลายเป็นว่าตอนนี้จุ๋ยออกเป็นคนออกกำลังกายเอาท์ดอร์หนักมากแบบสามารถเดินเทรล36กิโลบนภูเขาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่วิ่งไม่วิ่งลู่ด้วยไม่วิ่งในฟิตเนสด้วยถ้าวิ่งก็คือวิ่งข้างนอกก็คือกายเป็นคนแบบนั้นซะอย่างนั้นในตอนแก่เราเพิ่งเข้าใจคุณแม่ที่พร่ำบอกว่าออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกคนเราอ่ะเออคนเราอ่ะต้องการเอาตัวไปปะทะกับสภาพภูมิอากาศสายลมแสงแดดใช่ก็แต่บ้านเราอ่ะคุณจุ๊ยเราจะทำยังไงสายลมแสงแดด PM มาแล้วเนี่ยตอนเย็นตอนเย็นอ่ะมีเวลาเรื่องช่วงเวลาเนาะอย่างที่บอกว่าที่แบ่งสัดส่วนเรื่องช่วงเวลาที่มันแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราใช่แต่ขอให้ออกออกบ้างออกบ้างไม่ต้องแบบ everyday ทำได้ everyday ก็ดีทำไม่ได้ everyday ก็ไม่ทุกวันก็คุณก็เลือกเอาที่สะดวกเท่าที่สะดวกแต่ว่าทำให้มันเป็นกิจวัตรคือเด็กๆไม่ควรแบบอยู่ข้างนอกไม่เป็นน่ะอยู่แต่แอร์เป็นเท่านั้นแต่ขอให้เห็นความสำคัญของมันแล้วกันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงทีนี้ถามแวะมาถามนิดนึงว่าพอเขาเรียนวัยเขาเรียกอะไรอะ6ถึง7ประถมเนี่ยเขามีสอบไหมเขาไม่วัดผลอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าเขาวัดผลยังไงคือถ้าเป็นเด็กเล็กอะค่ะไปจนถึงระดับประถมเนี่ยคุณครูจะเขียนมาเป็นคำอธิบายเพราะเขาก็ยังอ่านอะไรทดสอบอะไรไม่ได้ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ค่ะแล้วการทดสอบของคุณครูอ่ะก็เป็นการแบบไม่ได้เป็นเอาข้อสอบมาวางอ่ะมันเป็นทำแบบฝึกหัดบ้างสังเกตเด็กบ้างเสร็จแล้วเขาก็จะรวบรวมมาเป็นอธิบายให้พ่อแม่ฟังว่าอ่ะตอนนี้ลูกเป็นแบบนี้นะทำอันนี้ได้นะอันนี้ฝึกอีกหน่อยไปฝึกที่บ้านเพิ่มเติมได้ไหมแล้วปกติตั้งแต่ปฐมวัยตั้งแต่เดย์แคร์เนี่ยเด็กทุกคนเขาจะมีพอร์ตโฟลิโอเป็นของตัวเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เห็นว่าลูกเราประมาณไหนทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คุณครูชาวฟินแลนด์น่ะแล้วบ้านชาวฟินแลนด์นางเป็นอะไรก็ไม่รู้นางแบบเด็กทำอะไรก็สวยหมดดีหมดดีหมดถ้าแบบเอางานศิลปะเด็กขึ้นผนังอ่ะนางขึ้นทั้งห้องทุกคนสวยหมดมีมุมสวยงามทุกคนได้หมดอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็จะไม่มีอาการแบบพ่อแม่ไปทำการบ้านให้ลูกเพราะกลัวไม่สวยเพราะเด็กทำสวยที่สุดเพราะมันเท่ากันหมดเลยเออมันของเด็กแต่ละคนคืออะไรใดๆที่เด็กๆทำสวยจบอธิบายได้ว่าเด็กคนนี้สวยแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าครูกับพ่อแม่ที่ฟินแลนด์เขาทำงานด้วยกันใช่ค่ะอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดกับลูกเขาใช่จริงๆเขาใจว่าแบบถ้าเป็นในระดับโรงเรียนนานาชาติบ้านเราเลยมันก็มีวัฒนธรรมแบบนี้แหละทำงานแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณครูกับของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญมากๆคือมันจะต้องไม่ระแวงซึ่งกันและกันมันต้องเชื่อใจกันอันนี้เป็นอีกก้อนหนึ่งของการศึกษาฟินแลนด์ที่สำคัญมากเนาะก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจเห็นไหมว่ามันไม่มีการทดสอบเยอะแยะแต่มันให้ความสำคัญกับฟีดแบคที่คุณครูให้เด็กและให้พ่อแม่เพื่อที่จะไปพัฒนาต่อดังนั้นมันไม่มาตรวจสอบแต่กันและกันมันไม่ตรวจสอบเยอะแยะแต่มันทำงานด้วยกันก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่วัฒนธรรมบ้านเราก็ยังไม่ได้มีกำลังพัฒนาขนาดนี้กำลังค่อยๆทำความเข้าใจเรื่องนี้อยู่จุ๋ยคิดว่าเรื่องนี้ไกลเหมือนกันจากวัฒนธรรมบ้านเราเนาะก็คือเชื่อใจคุณครูแหละแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้โอ้พูดแล้วก็เป็นภาพใหญ่เท่าที่เรารู้สึกว่าทำงานกับครูกับพ่อแม่ได้ใช่แล้วก็พยายามเชื่อใจก่อนที่จะระแวงเนาะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรคือคุยกันตรงๆเปิดใจกับครูก่อนเอาจริงๆก็เข้าใจแหละเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในวัยอนุบาลเหมือนกันสิ่งแรกที่เราต้องแต่ก็ต้องบอกว่าครูอนุบาลก็มีความเปิดใจแหละใช่ความเปิดใจกับพ่อแม่เขาก็อยากทำงานกับเราแต่ด้วยจำนวนเด็กมันอาจจะเยอะไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็ต้องมีวิธีการเข้าหาและสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นอะไรยังไงพอร์ตโฟลิโอที่ให้เขาก็ให้เหมือนกันแต่เราก็จะถามต่อเนื่องอะไรอย่างพ่อแม่อาจจะต้องขยันเข้าหาครูหน่อยแหละบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่าทำให้ครูรู้สึกแบบอึดอัดใช่รู้กันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าสมมติมีอะไรที่เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
สมมติคุณครูบอกมาแบบนี้แต่ที่บ้านเป็นอีกแบบคุณครูคะฝากดูได้ไหมที่บ้านที่บ้านเป็นแบบนี้แบบเดี๋ยวเรามาแลกเป็นข้อมูลกันเพราะซึ่งสุดท้ายแล้วผลประโยชน์มันก็จะตกกับที่ของลูกเรานั่นแหละอะไรเงี้ยมันคือสามเหลี่ยมเนาะเด็กอยู่ข้างบนเนาะข้างนึงเป็นบ้านข้างนึงเป็นโรงเรียนมันเอียงเนี่ยลูกเราก็หล่นลงมาดังนั้นก็ต้องจับมือฐานสามเหลี่ยมให้มันมั่นจับให้มั่นเนาะลูกเราจะได้ไม่หล่นลงมาไม่เอียงดุกดิกดุกดิกเนาะจะได้มั่นคงค่ะก็จริงๆที่ครูจุ๋ยพูดมาทั้งหมดก็จริงๆก็คือเอาถ้าพูดอย่างภาษาง่ายๆบ้านเราก็คือฟินแลนด์โมเดลแหละง่ายๆคือรอที่สรุปกันมาได้ก็คือรออดทนให้เด็กได้เป็นเด็กสามอันนี้มันจะวนคุณถ้าคุณยอมปล่อยให้ลูกให้เด็กเป็นเด็กเราก็จะรอได้แล้วก็อดทนทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันก็จะเกิดทักษะชีวิตที่มันเติมเต็มแต่ละพัฒนาการของเขาไปได้แหละแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เล่นคือที่ตั้งคำถามก็ว่าจะเล่นอย่างเดียวเปล่าคือเล่นแล้วเอาจริงๆถ้าเรายังไม่รู้จะเล่นอะไรเราก็เซิร์ชเอนจินก่อนอันดับแรกก็ได้ที่มันมีสถาบันรองรับการวิจัยคือเล่นอะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ให้เขาได้เล่นเล่นแบบไหนเล่นเอาท์ดอร์เล่นเอาท์ดอร์นะอินดอร์ด้วยก็ได้แต่ว่าเอาท์ดอร์อย่างที่บอกว่าออกซิเจนมันแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทำงานกับครูประสานกันอันนี้ก็ได้ว่า 4-5 ข้อเนี้ยก็ใกล้เคียงฟินแลนด์โมเดลที่เราทำได้แล้วแหละไม่ได้ยากเลยค่ะโอเคในช่วงท้ายอยากให้คุณจุ๋ยฝากให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงให้กำลังใจกันละกันให้กำลังใจคือตัวเองอ่ะไม่มีลูกแต่ผู้คนมักจะเอาลูกมาฝากอยู่บ่อยแล้วเข้าใจเลยว่าการเป็นคุณพ่อคุณแม่ในยุคสมัยนี้ไม่ได้ง่ายยากไปอีกแบบข้อมูลไม่มีก็ยากแบบนึงข้อมูลเยอะมากก็ยากอีกแบบนึงดังนั้นจุ๋ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะลองค่อยๆเวลาเราเลี้ยงลูกเนาะเอาที่เรารู้สึกสบายตัวสบายใจแล้วไอ้ความสบายตัวสบายใจที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันจะส่งผ่านไปถึงลูกเราแล้วสิ่งต่างๆที่มันดีที่มันสนุกที่ทำให้ลูกเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมันจะค่อยๆตามมาคุณพ่อคุณแม่เอาบรรยากาศให้มันดีสุขกายสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยก็พักนะคะใจดีกับตัวเองแล้วก็กินกาแฟดำต่อไปถ้ากินกาแฟพักแล้วก็ฮึบๆลุกขึ้นมาใหม่คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องการทักษะตุ๊กตาลมลุกเหมือนกันลมแล้วลุกลมแล้วเหนื่อยแล้วพักแล้วเอาใหม่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจุ๋ยคิดว่าถ้ามองกระบวนการเลี้ยงเด็กเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกอันนึงของคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะมันก็จะค่อยๆทำให้กระบวนการนี้เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเกิดความสบายใจได้เกิดความสุขที่บ้านได้จุ๋ยเชื่อว่าพื้นฐานมันมาจากตรงนั้นดังนั้นเป็นกำลังใจให้เลี้ยงลูกให้สนุกแล้วก็อย่าลืมพักค่ะก็จริงๆ EP นี้ก็ครบถ้วนเนาะฟินแลนด์โมเดลเราได้ไปแล้วแต่เรายังอยู่กับคุณจุ้ยอีกหนึ่ง EP คุณจุ้ยบอกแล้วว่าอะไรนะซีซูทักษะที่เด็กควรจะมีในยุคหน้าอันเนี้ย EP นี้ถือว่าเราเตรียมพ่อแม่แล้วแหละEP หน้าเราจะรู้ว่ามันมีทักษะอะไรที่เด็กมันจะอยู่รอดได้เนาะเรายังอยู่กับคุณจุ้ยอีกหนึ่ง EP สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจุ้ยมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะต่อไปเด็กเราจะเจอปัญหาที่มันยากที่มันซับซ้อนกว่าคนรุ่นเราดังนั้นมันอาจจะไม่สามารถใช้องค์ความรู้เดียวหรือว่าการแก้ปัญหาแบบเดียวเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักการทำงานกับคนที่หลากหลายอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ